ต็มแม็กเลยน้ำน้ำดูสะอาดมากโอ้ยตอนโดนตรงตรงหน้าเลยเพื่อนโอ้โหเบ็ดแต่ตรงกันเบ็ดใกล้หวานใกล้ลิ้มปักตบไปได้เลยเบ็ดเลยฮะวิ่งมาเว้ยต้นนายเว้ยตะโกกใหญ่สองตัวเลยต้นสองตัวตัวนึงไหมอ่ะสองตัวเห็นเราเห็นตัวสองตัวใส่คล้องก่อนแล้วกันใส่คล้องก่อนเอาคล้องสีฟ้าไหมโกกครับผมกะปลาตะเพียนกะเห็ดทองพบกับพวกเราอีกแล้วครับกับทีมงานฟิชจังครับผมเบิร์ดฟิชจังครับสวัสดีครับสวัสดีครับทอมฟิชจังครับสวัสดีครับต้นฟิชจังครับวันนี้เราอยู่ใหม่ไหนพี่ทอมวันนี้ใหม่ท่าจีนนะครับวันนี้ก็มากับพี่ต้นด้วยครับวันนี้นี่วันนี้ก็ใช้เป็นตาสอกตาสามเส้นสายเขียวเหมือนเดิมต้นก็หกสอกสามเส้นสายเขียวหกสอกสามเส้นโอเคมารอลุ้นกันเลยครับผมว่าใครจะได้ตัวใหญ่นะครับวันนี้เรามาไวนะกี่โมงไวด้วยมาไวมากกลางโมงครึ่งอ่ะนั่นแหละอยู่ริมริมนั่นตรงไหนวะตรงไหนมีตอไม่คิดทำไม่ได้ไหวเหรอมีแพกลัวอะไรตอวะไปก่อนแล้วดูจักแล้วนั่นไงขึ้นอยู่เนี่ยไกลๆเลยมั้ยเอาโอ้โหยังข้างๆสัตว์ยังได้เป็นฟังเลยซะเฮ้ยมันจะสู้มือใช่ไหมถ้ามันจะสู้ไม่สู้มันนิ่งเลยนิ่งจิ๊บนิ่งจิ๊บจริงๆนิ่งเลยนิ่งมันจริงๆมีสักตัวเลยนิ่งจริงเอ้ปลาเนี้ยปลาอะไรนะเรียกว่าอะไรปลากระปลากา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 เขียนได้ปะนี่หมึกดำด้วยปลากาไม่ใช่ปลากาปลากาก็บอกปากกาปากกาปากกาบอกปากกาปากกาทำเล่นปลาอะไรพี่ย่องอ้าวทำปล่อยปลาแล้วไอ้เหี้ยตกใจไม่ได้เลยกูรู้ตัวอะไรมันโดนกูโดนโดนกูไปโดนไปโดนแห่พี่ต้นเฉยเลยพี่ย่องอ่ะเออไอ้เด้งต้องตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กนี่เอาเลยทำไม่บาดเลยไม่บาดไงเมื่อกี้เกือบตกปลาตามน้ำไปยานยานทำโขอนใหญ่ป่ะขอนใหญ่อุ้ยโอ้ยเห็นนักหนักใช่ไหมเห็นนักหนักคุณพ่อถอดแล้วอย่างเงี้ยตกใจเพื่อนว่าคนมันดึงคุณก็ลุ้นไงคุณลุ้นไม่สบายเป็นฝูงเลยต้นอยู่ตรงนี้ต้นตรงร่องน้ำเนี่ยโอ้โหสบายครับปลาอะไรบ้างวะเนี่ยสบายสบายรัวๆเลยเหรอปลาอะไรเงี้ยนะเรียนอ่ะไอ้ตะเพียนไอ้สัตว์ทำไมกูทำไม่น่าทำบุญไม่น่าทำบุญมาเลยเนี่ยทำบุญอะไรต้นทำบุญมาเมื่อเช้าทำบุญมาช่วยก่อนแกะดิแล้วไงเอาวะแกะสุดยอดครับท่านผู้ชมปลาสวายกี่ตัว2ตัวใส่ครึ่งโลใส่ครึ่งโลครึ่งโลเดี๋ยวไงโลได้2ตัวนะ2ตัวครึ่งโลอืมแล้วก็ตะเพียนนะครับตะเพียนนกฝูงเลยก็แบบเมื่อกี้ว่าหนักนึกว่าต่อยสัตว์แรกขึ้นมานึกว่าต่อกูกระเสียวเสียวเสียวเว้ยเมื่อกี้เสียวไม่แหเลยกูดึงเมื่อกี้ติดเหมือนกันดึงแหเต็มเลยบอกเฮ้ยเบิร์ดต่อต่อฉันไม่เหมือนต่อนะเออไม่เห็นเมื่อกี้เห็นดึงเห็นไหมดึงสบายปลาใหญ่รุ่นเลยแม่โคตรชอบเลยอย่างนี้ทำง่ายปลาส้มปลาส้มปลาส้มอันนี้ห่างแล้วก็ทิ้งไปไกลเออทะลุตีเลยนะครับทะลุมือเลยแหละวันนั้นโดนขยังไปเปลี่ยนแหเลยถ้าไม่ทันเลยเฮ้ยอีสักพักเดี๋ยวจะพูดถึงมันเบิร์ดร้อนร้อนมันขึ้นฮะร้อนร้อนนี่มันขึ้นใช่ไหมขยังอ่ะไปผมกูหลุดแล้วมึงเดินเป็นสีหน้าใหม่นะแล้วก็ปล่อยไหลแม่งแม่งเกิดว่าต้นต้นมันเกิดต้นเราลองปลากายสักเราเงียบก่อนเราเงียบก่อนใช่ไหมเราต้องเราเงียบก่อนเราเงียบก่อนเราไม่มีตัวเลยเราไม่มีตัวเราเงียบก่อนเลยสัตว์เดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวไลฟ์สดเมื่อสองเมื่อเนี่ยขึ้นนู้นขึ้นไปข้างล่างฝั่งนู้นแล้วก็ปล่อยไหลไม่ได้เฮ้ยแกปลาก่อนดิเดี๋ยวน้องไลฟ์สดต้นใช้6แหละจะได้คุยได้เราใช้6ตอบนี่ขนาดสองขนาดโอ้พี่ต้นครับครับไม่สุดมีถุงมืออ่ะไปเชื่อมฝั่งนี้ดีกว่าเว้ยโดนนุ๊กโอ้ยเฮียอย่างเงี้ยชาติได้อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้แหละต้องมาอยู่บ้านลุงนะมาบ้านลุง
ชอบอยู่ตรงนี้มันชอบอยู่ตรงทางนี้ทางลงไม่ได้วางนี่ปลาอะไรมาไงไปตัวเนี่ยหวายนะปลาปิงก็สวยว่ะนี่จะทำมือก็ต้องมือใช้ปลาต้มกันทำตดอ่ะตดที่ไหนนะปลาตะไบร้องอะไรเสียงอะไรเสียงเหมือนทำตดหมดเลยใช่นี่มันข้าวตดเลยต้นแม่งใช่ไอ้พามันทอดเราเป็นคนเก็บเราเป็นคนเก็บแล้วยอมมันเลยยอมมันเลยท่านนึงถวายตะเพียงก็หลายตัวตะเพียงตะเพียงไปแล้วทอมไม่ดูเลยโอ้ตัวใหญ่ด้วยทอมใหญ่สุดเลยทอมมันไม่สนใจแล้วได้ปลาเยอะด้วยไงไปอีกทีนะสามวันโผล่ทำบุญน้ำสามวันโผล่ต้นต่อเลยต้นวันหน้าดักก็เลยสวยก็ต้องบิดไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยไหลมาป่ะทำทำไหมแบบเดิมที่เราทำแบบเดิมดีกว่าหุ้ยมีฝั่งนี้มาปลาปลาอะไรเฮ้ยปลาอะไรแปลกเฮ้ยปลาหมูปลาหมูมีเคี้ยวป่ะมีเคี้ยวปลาหมูปลาหมูเอ้ยปลาหมูท่านผู้ชมผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเราไม่เคยได้นี่นานเราได้ทีอ่ะน่าจะหายากแถวนี้ปล่อยไปอนุรักษ์ไปนี่ฮะแต่ดูเหมือนปลาเนื้อมันเหมือนอะไรสวยขาวดูหน้านี่ดูหน้าเผื่อดูหน้านี่ดูหน้านี่นี่เออหมูจริงอ้าวเฮ้ยอย่าเพิ่งกระลงไปโอ้ยขี้กันเหมือนไอ้เหี้ยแม่งปวดขี้แล้วแหละ